อนนี้เป็นไงบ้างคะก็เออถามต้องทำสายตาหวานมั้ยค่ะก็ดีค่ะแฮปปี้ค่ะมีความสุขค่ะใช่วันวาเลนไทน์แล้วนะคะได้พูดคุยกันเรื่องทริปหวานอะไรบ้างไหมคะวันวาเลนไทน์ก็ทำงานค่ะใช่แต่ว่าถ้ามีเวลาหลังจากนั้นหรือก่อนหน้านั้นก็คงเจอกันใช่ของขวัญพิเศษนะก็กำลังคิดๆดูอยู่เหมือนกันค่ะหลายคนกำลังรอลุ้นว่าจะเป็นแบบเรือนแสนเรือนล้านหรือเปล่าโอ้ยไม่ค่ะไม่ก็อาจจะเป็นแบบว่าแฮนด์เมดอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะใช่เพราะว่าอยากไม่อยากให้มองเรื่องแบบว่าของราคาอะไรเงี้ยพอแบบมันมีครั้งนึงแล้วเดี๋ยวคนก็จะมองแบบเอ้ยมันจะมากขึ้นไหมหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันแบบว่าด้วยใจดีกว่าใช่เพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าแบบเวลาพอมีคนมาพูดถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็กังวลเกี่ยวกับเราอะไรเงี้ยว่าคนจะมองแบบความสัมพันธ์เราไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างคะหลายคนก็จับตามองความสัมพันธ์ของเราไปถึงที่ไหนค่ะก็ดีค่ะพัฒนาขึ้นทุกวันค่ะก็อยู่คุยกันแล้วก็มีความสุขอะไรเงี้ยแบบเวลาต่างคนต่างทำงานพอแบบเหนื่อยกลับมาเจอกันก็หายเหนื่อยค่ะแสดงว่าวันถ่ายปีนี้ก็เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะไม่เชิงค่ะช่วงนี้แบบว่าช่วยกันทำงานอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะใช่ดูเหมือนขนมจีนช่วงนี้งานจะเยอะทั้งละครเลยทั้งเพลงเลยค่ะครับมีแบบว่าได้ไปเจอหรือไปเที่ยวกันอะไรบ้างก็มีบ้างค่ะแบบเสร็จงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เจอกันเพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งกลับจากไต้หวันอะไรเงี้ยค่ะก็มีมาเจอกันบ้างเขาตามติดเราเลยไหมคะไม่รับไปส่งอะไรเนี่ยอย่างที่แบบช่วงก่อนที่มีทั้งภาพอะไรออกมาค่ะก็เป็นระยะมากกว่าค่ะใช่แต่ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าทำงานมากกว่าค่ะตอนนี้ทางของพี่เคนเองเขาก็มีแบบว่าบ้านสีทะเลค่ะที่ตอนนี้กำลังจะขายอยู่อะไรเงี้ยถ้าเกิดใครสนใจอยากได้บ้านริมทะเลนะคะก็บอกได้นะคะนี่เราจะช่วยเลยใช่ไหมคะช่วยค่ะช่วยโปรโมทค่ะช่วยทำงานค่ะ